ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอยามนี้ระฆังศักดิ์สิทธิ์อี้เทียนลอยอยู่เหนือพฤกษามังกรต้นกำเนิดจึงดูเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเมืองเฉินเย่าแม้ชาวเมืองเฉินเย่าจะไม่เคยเห็นระฆังศักดิ์สิทธิ์อี้เทียนมาก่อนแต่พวกเขาก็สามารถคาดเดาได้ว่ามันคือระฆังศักดิ์สิทธิ์อี้เทียนแห่งนิกายอี้เทียนทุกคนในเมืองตระหนักดีว่าเนี่ยหลิงหัวอดีตประมุขคณิกายเจ้าเทียนยอมล่าถอยเพราะการปรากฏของระฆังศักดิ์สิทธิ์อี้เทียนซึ่งจะเห็นได้ว่าระฆังศักดิ์สิทธิ์อี้เทียนเป็นสมบัติวิเศษที่ทรงพลังอย่างยิ่งเจ้าวังเทียนมู่แยกตัวกลับไปยังขุมกำลังของตนยามนี้นางจำเป็นเร่งการฟื้นฟูลูกแก้วสวรรค์โดยเร็วที่สุดเพราะไม่มีใครรู้ว่าจะมีการบุกรุกเมืองเฉินเย่าอีกหรือไม่เฉินเซียงกลับเข้ามาหาพฤกษาเพื่อดูแลอาการบาดเจ็บของลีหมินชิงยามนี้ใบหน้าของเขาแสดงออกอย่างเคร่งขรึมและมันมีร่องรอยของความโกรธปรากฏขึ้นสามารถกล่าวได้ว่าการบุกรุกของนิกายเจ้าเทียนในครั้งนี้ได้สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนทั่วทั้งเมืองเฉินเย่าและหากไม่ได้อี้เทียนชูกับระฆังศักดิ์สิทธิ์อี้เทียนเมืองเฉินเย่าก็อาจตกอยู่ในครอบครองของเนี่ยหลิงหัวและนิกายเจ้าเทียนในปัจจุบันเฉินเซียงได้ค้นพบความจริงที่ว่าการมีกลุ่มอำนาจจำนวนมากอยู่ในเมืองไม่ได้หมายความว่าเมืองจะปลอดภัยจากภัยคุกคามโดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับการบุกรุกของผู้เชี่ยวชาญในระดับของเนี่ยหลิงหัวซึ่งมันแทบจะทำลายเมืองทั้งเมืองได้ด้วยตัวคนเดียวเสี่ยวเฉินข้าไม่เป็นไรแล้วนอนพักสักเดี๋ยวก็คงจะหายดีลีหมินชิงกล่าวสถานการณ์ปัจจุบันเป็นเช่นไรพี่สาวเจ้าวังช่วยข้าต่อต้านเนี่ยหลิงหัวก่อนที่เจ้านายจะปรากฏตัวและใช้ระฆังศักดิ์สิทธิ์อี้เทียนขับไล่เนี่ยหลิงหัวให้ล่าถอยเฉินเซียงกล่าวอาวุโสเทียนหยวนก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกันอาการของเขาค่อนข้างทรงตัวและปัจจุบันลูกศิษย์ของเขาเฝ้าดูแลอยู่ปัจจุบันเทียนหยวนได้เข้าพักในพฤกษามังกรต้นกำเนิดเช่นกันก่อนหน้านี้เฉินเซียงไปเยี่ยมอาการเขามาแล้วและถึงแม้เขาจะถูกโจมตีอย่างรุนแรงแต่ด้วยจิตวิญญาณและกายเนื้อที่แข็งแกร่งจึงทำให้เขาไม่ตกตายง่ายพฤกษามังกรต้นกำเนิดมีการควบแน่นน้ำอย่างชนิดพิเศษมันมีอำนาจพลังแห่งชีวิตที่สามารถเร่งฟื้นฟูอาการบาดเจ็บได้ไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บทางจิตวิญญาณหรือกายเนื้อเฉินเซียงนำน้ำยางพฤกษามังกรต้นกำเนิดละลายน้ำอุ่นและให้หลีหมินชิงนอนแช่อยู่ในนั้นเพื่อเร่งการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บทางด้านเทียนหยวนก็ใช้วิธีรักษานี้เช่นเดียวกันเฉินเซียงกลับไปยังห้องพักส่วนตัวและท่านย่าจิตวิญญาณได้พูดกับเขาว่านายน้อยข้าผิดเองที่ประเมินศัตรูต่ำไปข้านึกไม่ถึงเลยจริงๆว่าแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่จะมีผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังระดับนี้ท่านย่าเรื่องนี้ข้าไม่คิดตำหนิท่านเฉินเซียงกล่าวอย่างไรก็ตามข้าเชื่อว่าพวกมันจะต้องกลับมาอีกอย่างแน่นอนพวกเราจำเป็นต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งมิฉะนั้นพวกเราจะไม่โชคดีแบบนี้เฉินเซียงตระหนักดีว่าหากไม่ได้อี้เทียนฉู่เข้าช่วยเหลือพวกเขาจะต้องพ่ายแพ้แก่เนี่ยหลิงหัวอย่างแน่นอนในครั้งนี้มีเพียงเนี่ยหลิงหัวแค่คนเดียวดังนั้นอี้เทียนฉู่จึงสามารถขับไล่มันได้แต่หากครั้งหน้ามันมีผู้เชี่ยวชาญในระดับของเนี่ยหลิงหัวเพิ่มขึ้นอี้เทียนฉู่จะไม่อาจหยุดยั้งพวกมันได้นายน้อยการเคลื่อนไหวของข้ามีจำกัดปัจจุบันข้าสามารถใช้ได้เพียงพลังของพฤกษามังกรต้นกำเนิดเท่านั้นท่านย่าจิตวิญญาณกล่าวพลางถอนหายใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของพฤกษามังกรต้นกำเนิดปัจจุบันข้าไม่อาจรับประกันได้แล้วข้าจำเป็นต้องแข็งแกร่งขึ้นโดยเร็วที่สุดเฉินเซียงกัดฟันกล่าวอย่างเจ็บใจเป็นเพราะเนี่ยหลิงหัวเก็บเกี่ยวผลมังกรต้นกำเนิดไปต่อหน้าต่อตาเขานอกจากนี้แล้วเนี่ยหลิงหัวยังอาละวาดในเมืองเฉินเย่าอย่างรุนแรงและทำให้เทียนหยวนกับหลีหมินชิงบาดเจ็บหนักซึ่งมันเป็นบัญชีแค้นที่เฉินเซียงต้องชำระเขาควักตระยกสื่อสารออกมาติดต่อหาอี้เทียนฉู่เจ้านายขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้มิฉะนั้นข้าต้องสูญเสียเมืองเฉินเย่าไปเป็นแน่นิกายอี้เทียนจำกัดพื้นที่ข้ามาได้สักพักแล้วหากไม่เป็นเช่นนั้นข้าจะไปถึงได้เร็วกว่านี้และท่านอาชิงกับคนอื่นๆจะไม่ได้รับบาดเจ็บอี้เทียนฉู่ถอนหายใจเนี่ยหลิงหัวมีความแข็งแกร่งมากท่านคิดว่าจะสามารถช่วยข้ากำจัดมันได้หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามปัจจุบันเขาไม่อาจประเมินความแข็งแกร่งของเนี่ยหลิงหัวได้อย่างแน่ชัดแม้การต่อสู้ในครั้งก่อนเนี่ยหลิงหัวจะใช้การโจมตีที่หนักหน่วงรุนแรงแต่ไม่มีใครล่วงรู้ได้ว่ามันต่อสู้ด้วยศักยภาพสูงสุดแล้วหรือไม่อย่างไรก็ตามในนิกายเจ้าเทียนยังมีบุคคลที่แข็งแกร่งกว่าเนี่ยหลิงหัวประเด็นนี้ทำให้เฉินเซียงต้องหนักใจยิ่งขึ้นชายคนนั้นแข็งแกร่งเกินไปข้าไม่อาจเอาชนะมันได้การที่ชายคนนั้นยอมล่าถอยก็เป็นเพราะมันสูญเสียพลังงานไปมากแล้วขณะที่ระฆังศักดิ์สิทธิ์อี้เทียนมีพลังป้องกันระดับสูงอี้เทียนฉู่กล่าว
แม้ปัจจุบันขายพลังป้องกันเหมืองเฉินเย่าจะได้รับการซ่อมแซมแล้วแต่ชาวเมืองยังไม่คลายความกังวลเนื่องจากก่อนหน้านี้พวกเขาเห็นกองกำลังจำนวนมากสามารถทะลวงฝาม่านพลังเข้ามาได้ยังดีที่กองกำลังเหล่านั้นไม่ได้แข็งแกร่งเกินไปหลายคนถูกพฤกษามังกรต้นกำเนิดฆ่าตายขณะที่คนอื่นๆต้องล่าถอยและเป็นเพียงเนี่ยหลิงหัวที่อาละวาดอย่างบ้าคลั่งปัจจุบันเมืองเฉินเย่าขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในระดับของเนี่ยหลิงหัวและถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆเมื่อเนี่ยหลิงหัวย้อนกลับมาอีกครั้งเมืองเฉินเย่าจะต้องเผชิญกับภัยคุกคามอันใหญ่หลวงพวกมันสามารถทะลวงฝาม่านพลังได้อีกทั้งยังเหาะทะยานได้อย่างรวดเร็วเฉินเซียงขมวดคิ้วกองกำลังเหล่านี้ช่างน่ากลัวจริงๆมมคิดว่าแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่จะยังมีคนที่แข็งแกร่งพอๆกับพวกมันอยู่บ้างเฉินเซียงข้าเกรงว่าครั้งหน้าข้าจะไม่สามารถออกจากนิกายอี้เทียนได้อี้เทียนฉู่กล่าวเฮ่อปัจจุบันข้าไม่สามารถแยกตัวกับนิกายอี้เทียนได้เพราะระฆังศักดิ์สิทธิ์อี้เทียนยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นข้าจำเป็นต้องอยู่ที่นิกายอี้เทียนจนกว่าระฆังศักดิ์สิทธิ์อี้เทียนจะสมบูรณ์เข้าใจแล้วเจ้านายแต่อย่างไรแล้วข้าต้องขอขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้เฉินเซียงกล่าวเขารู้ดีว่าความแข็งแกร่งของอี้เทียนฉู่มีจำกัดดังนั้นเขาจึงไม่หวังให้อี้เทียนฉู่ช่วยปกป้องเมืองเฉินเย่าไปตลอดเมื่อถึงยามกับขันจริงๆเจ้าควรจะพิจารณาถึงการละทิ้งเมืองอี้เทียนฉู่กล่าวข้าเองก็เริ่มคิดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเฉินเซียงถอนหายใจปัจจุบันสามารถกล่าวได้ว่าการมีอยู่ของเมืองเฉินเย่าได้ส่งผลกระทบต่อสมดุลของอำนาจและความแข็งแกร่งแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนมู่ด้วยเหตุนี้ขุมกำลังหลายฝ่ายจึงต้องการยึดครองและมันสามารถกลายเป็นสมรภูมิสงครามได้ทุกเวลาอี้เทียนฉู่กล่าวปัจจุบันพวกเราไม่มีความแข็งแกร่งมากพอและพวกเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เข้าใจแล้วเจ้านายเฉินเซียงถอนหายใจอีกครั้งการรักษาชีวิตคือเรื่องสำคัญที่สุดเพราะตราบใดที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าก็จะยังมีโอกาสอีกมากมายอี้เทียนฉู่กล่าวจำไว้ว่าเจ้าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญกล่าวจบอี้เทียนฉู่ก็สิ้นสุดการสื่อสารและควบคุมระฆังศักดิ์สิทธิ์อี้เทียนลอยกลับไปยังขุนเขาอี้เทียนบนท้องฟ้าเฉินเซียงมองดูอี้เทียนฉู่ว่าบนระฆังศักดิ์สิทธิ์อี้เทียนจากระยะไกลและถอนหายใจเบาๆเขาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้พบนางอีกครั้งนายน้อยอย่าลืมว่าเจ้าได้เก็บเกี่ยวผลมังกรต้นกำเนิด4ผลแน่นอนว่าพวกมันสามารถส่งเสริมความแข็งแกร่งแก่เจ้าได้ท่านย่าจิตวิญญาณกล่าวอย่าดูถูกพลังของผลมังกรต้นกำเนิดเพราะถ้าใช้งานอย่างถูกวิธีมันจะให้การส่งเสริมชนิดที่เจ้าไม่คาดคิดมาก่อนท่านย่าปัจจุบันข้ามีผลมังกรต้นกำเนิดแค่4ผลเท่านั้นมันจะเพียงพอได้อย่างไรเฉินเซียงถอนหายใจข้าต้องการจำนวนที่มากกว่านี้จริงสิพฤกษามังกรต้นกำเนิดจะออกผลอีกครั้งเมื่อใดหรือนายน้อยสมุนไพรต้นกำเนิดจะไม่ให้ผลภายในช่วงเวลาสั้นๆท่านย่าจิตวิญญาณกล่าวอันที่จริงเงื่อนไขนี้ถือเป็นผลดีต่อตัวเจ้าเพราะถ้ามันออกผลอีกครั้งก็ย่อมมีศัตรูที่ทรงพลังต้องการบุกเข้ามาแย่งชิงว่าแต่ผลมังกรต้นกำเนิดจะให้การส่งเสริมที่น่าเหลือเชื่อจริงๆหรือเฉินเซียงกล่าวถามหากไม่ลองแล้วเจ้าจะรู้ได้อย่างไรท่านย่าจิตวิญญาณกล่าวปนหัวเราะจะอย่างไรก็ตามเจ้าต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งโดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นเจ้าจะต้องพ่ายแพ้แก่ศัตรูอีกครั้งและเจ้าอาจไม่ได้โชคดีเหมือนกับครั้งนี้แน่นอนว่าเฉินเซียงต้องการเสริมสร้างความแข็งแกร่งโดยเร็วเพราะปัจจุบันมีหลายคนได้รู้ว่าเขาครอบครองผลมังกรต้นกำเนิดจำนวน4ผลและบางทีข้อมูลนี้อาจทำให้มีผู้เชี่ยวชาญที่ทรงพลังต้องการบุกเข้ามาแย่งชิงความแข็งแกร่งในปัจจุบันของอี้เทียนฉู่มีจำกัดและหากนางไม่มีระฆังศักดิ์สิทธิ์อี้เทียนนางจะไม่สามารถขับไล่เนี่ยหลิงหัวได้อย่างแน่นอนสาเหตุที่เนี่ยหลิงหัวต้องล่าถอยในทันทีไม่ใช่เพราะมันรู้สึกกดดันกับอำนาจพลังของระฆังศักดิ์สิทธิ์อี้เทียนเพียงอย่างเดียวแต่มันยังกังวลว่าอาจมีผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของนิกายอี้เทียนมาสมทบกับเทวีอี้เทียนในทางกลับกันเฉินเซียงได้ค้นพบว่าสมาชิกระดับสูงของนิกายอี้เทียนไม่ได้คิดจะเคลื่อนไหวในครั้งนี้และกล่าวได้ว่าบุคคลสถานะสูงสุดที่เคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็คือเทวีอี้เทียนเฉินเซียงคิดว่าเนี่ยหลิงหัวจะตรวจสอบสถานการณ์ของเมืองเฉินเย่าเพิ่มเติมและมันจะได้รู้ว่าเมืองเฉินเย่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับนิกายอี้เทียนเมื่อถึงเวลานั้นมันจะต้องวางแผนกลับมารุกรานเมืองเฉินเย่าอีกครั้งเมืองเฉินเย่ามีตำแหน่งใกล้กับขุนเขาอี้เทียนประเด็นนี้เป็นสิ่งดึงดูดความสนใจของนิกายเจ้าเทียนงั้นสินะเฉินเซียงพยายามประเมินสถานการณ์รอบด้านไม่สิสมาชิกระดับสูงนิกายอี้เทียนจะไม่ยอมให้เมืองอี้เทียนตกอยู่ในครอบครองนิกายเจ้าเทียนอย่างแน่นอน
และสาเหตุที่สมาชิกระดับสูงนิกายอี้เทียนไม่ได้เคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็เป็นเพราะพวกมันต้องการประเมินความแข็งแกร่งของนิกายเจ้าเทียนกับเมืองเฉินเย่าสำหรับนิกายเจ้าเทียนย่อมไม่ง่ายที่พวกมันจะได้ยึดครองเมืองเฉินเย่าเพราะด้วยขุนเขาอี้เทียนอยู่ไม่สมาชิกระดับสูงนิกายอี้เทียนจึงสามารถเคลื่อนไหวได้ทุกเมื่อเฉินเซียงคาดเดาว่าสมาชิกระดับสูงนิกายอี้เทียนอาจกำลังรอให้เนี่ยหลิงหัวจัดการกับกองกำลังคฤหาสน์เจ้าเมืองเฉินเย่าหลังจากนั้นพวกมันจะชุบมือเปิบโดยกำจัดเนี่ยหลิงหัวและยึดครองเมืองเฉินเย่าด้วยเหตุนี้ฝ่ายปกครองนิกายอี้เทียนจึงพยายามกักบริเวณอี้เทียนฉู่เพื่อไม่ให้นางเคลื่อนไหวหากอี้เทียนฉู่ไม่ปรากฏตัวเนี่ยหลิงหัวก็อาจกำจัดกองกำลังคฤหาสน์เจ้าเมืองเฉินเย่าได้สำเร็จจิ้งจอกเท่าเหล่านี้เหลือเกินเสียจริงๆเฉินเซียงสาปแช่งเพราะเมืองเฉินเย่าไม่ได้เป็นของนิกายอี้เทียนดังนั้นพวกมันจึงไม่คิดจะปกป้องและทำตัวเป็นตาอยู่รอเอาปลาไปกินปัจจุบันเท่าแก่หวูเป็นรักษาการแทนเจ้าเมืองเฉินเย่าเขาจัดการเรื่องต่างๆโดยพยายามเอาอกเอาใจชาวเมืองและกลุ่มอำนาจต่างๆโชคดีที่เทวีอี้เทียนปรากฏตัวและขับไล่เนี่ยหลิงหัวได้สำเร็จดังนั้นหลายๆคนยังคงมีความเชื่อมั่นในเมืองเฉินเย่านอกจากการมีอยู่ของพฤกษามังกรต้นกำเนิดได้นำพามาซึ่งปราณพิพสวรรค์อันหนาแน่นส่งผลให้เมืองเฉินเย่ายังเป็นที่สนใจของผู้คนจำนวนมากเฉินเซียงอยู่ในห้องพักบนพฤกษามังกรต้นกำเนิดโดยกำลังมองดูบรรยากาศของเมืองผ่านหน้าต่างก่อนจะถอนหายใจเบาๆอย่างช่วยไม่ได้เขาคิดถึงคำเตือนของอี้เทียนฉู่ที่ว่าหากเขาไม่มีความแข็งแกร่งมากพอจะต่อต้านบุคคลอย่างเนี่ยหลิงหัวก็จำเป็นต้องละทิ้งเมืองเฉินเย่าแม้ปัจจุบันเฉินเซียงไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันกับเมืองนี้แต่เขาก็ไม่เต็มใจจะละทิ้งมันตราบใดที่เขายังอยู่ที่นี่ก็จะมีผลึกสวรรค์จำนวนมากให้ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆท่านใหญ่ท่านคิดว่าสามารถสู้กับผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของนิกายเจ้าเทียนได้หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามไปยังยายทวดมดในการต่อสู้ครั้งก่อนเฉินเซียงไม่ได้ให้ยายทวดมดเคลื่อนไหวแต่ด้วยการที่ยายทวดมดเป็นนางพยามดวนมู่ที่ใช้ชีวิตมาเนิ่นนานก็ทำให้เฉินเซียงหวังว่านางอาจมีความแข็งแกร่งมากพอจะต่อสู้กับบุคคลอย่างเนี่ยหลิงหัวได้พวกมันแข็งแกร่งเกินไปค่าสู้กับพวกมันไม่ได้หรอกยายทวดมดถอนหายใจเสี่ยวเฉินหากจนตัวจริงๆพวกเราก็ต้องยอมสละเมืองเฉินเย่าสละเมืองงั้นหรือข้าไม่ต้องการทำแบบนั้นเฉินเซียงเม้มริมฝีปากท่านยายหากพวกเราไปจากเมืองนี้พวกเราก็แทบไม่มีโอกาสรวบรวมทรัพยากรได้เป็นจำนวนมากและด้วยวิธีปรุงยาที่ข้าฝึกฝนก็จำเป็นต้องมีผลึกสวรรค์จำนวนมหาศาลในขณะนั้นเท่าแก่หูได้ติดต่อมาทางประโยคสื่อสารนายน้อยเฉินมีหญิงกลางคนที่เรียกตัวเองว่าป้าหยานมาที่นี่นางบอกว่าต้องการพบเจ้าเมืองเฉินเย่าที่แท้จริงและดูเหมือนนางกำลังหมายถึงท่านป้าหยานงั้นหรือข้าไม่เคยรู้จักนางมาก่อนอึมมมนอกจากนี้นางได้บอกอะไรกับท่านอีกหรือไม่เฉินเซียงถามนางบอกว่าเป็นคนสนิทของเทวีอี้เทียนป้าหยานนางนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งมากเท่าแก่วูกล่าวเสียงของเขาค่อนข้างจริงจังคนสนิทของเทวีอี้เทียนเอาเป็นว่าข้าจะไปพบกับนางเดี๋ยวนี้กล่าวจบเฉินเซียงก็รีบไปที่คฤหาสน์เจ้าเมืองทันทีหลังจากมาถึงเขาจึงมองเห็นหญิงวัยกลางคนรูปร่างท้วมนั่งรออยู่และเมื่อเห็นเขาเดินเข้ามานางก็ยิ้มทักทายอย่างอ่อนโยนเจ้าคือนายน้อยเฉินงั้นสินะพวกเราสามารถพูดคุยเป็นการส่วนตัวได้หรือไม่ป้าหยานกล่าวถามอย่างเป็นกันเองเจ้าเรียกเขาว่าป้าหยานก็แล้วกันเท่าแก่หูได้ยินดังนั้นก็เดินออกจากห้องทันทีทักทายป้าหยานเฉินเซียงกล่าวทักทายเป็นมารยาทไม่รู้ว่าป้าหยานมาพบข้าด้วยเรื่องอะไรยามนี้เขาไม่สามารถตรวจสอบหลักฐานพลังของป้าหยานได้แต่กระนั้นเขาก็รู้ว่านางไม่ได้อ่อนแอเจ้าเป็นทาสรับใช้ของเสี่ยวฉู่ที่นางเพิ่งทำพันธสัญญาเมื่อไม่นานนี้ใช่หรือไม่ป้าหยานกล่าวยิ้มเมืองเฉินเย่ามีความเจริญรุ่งเรืองเช่นทุกวันนี้ได้ก็เป็นเพราะการจัดการของเจ้างั้นสินะเจ้านายบอกท่านอย่างนั้นหรือเฉินเซียงถามข้าคาดเดาเอาเองป้าหยานยิ้มและกล่าวต่อไปกว่าข้ามาจากนิกายอี้เทียนแห่งทะเลเทพจักรวาลข้ากับเสี่ยวฉู่คุ้นเคยกันดีฉะนั้นเจ้าสามารถวางใจข้าได้เฉินเซียงพยักหน้าเบาๆในขณะนั้นเขาใช้ทักษะจิตติปตรวจสอบก็ระบุได้ว่าป้าหยานเป็นคนที่เชื่อถือได้มาเข้าเรื่องกันดีกว่าอันที่จริงข้ามาที่นี่เพื่อเป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างเจ้ากับนิกายอี้เทียนป้าหยานกล่าวเมืองเฉินเย่าของเจ้าจะได้รับการปกป้องหากตกลงร่วมมือกับนิกายอี้เทียนนิกายอี้เทียนต้องการผลประโยชน์อย่างไร
เฉินเซี่ยงถามอย่างไม่อ้อมค้อมส่วนแบ่งจากผลมังกรต้นกำเนิดครึ่งต่อครึ่งและมีสิทธิ์เก็บเกี่ยวน้ำยางกับใบไม้ของพฤกษามังกรต้นกำเนิดเช่นกันป้าหยานกล่าวนอกจากนี้นิกายอีเทียนยังต้องการผลึกสวรรค์ครึ่งหนึ่งจากจำนวนที่คฤหัสถ์เจ้าเมืองได้รับขอบคุณท่านป้าหยานที่แสดงความจริงใจแต่ข้าต้องขอปฏิเสธการร่วมมือเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มข้าไม่ต้องการให้นิกายอีเทียนได้รับผลประโยชน์และข้ายอมทำลายเมืองนี้ยังดีเสียกว่าฝากท่านกลับไปบอกกลุ่มจิ้งจอกเท่าว่าอย่าหวังว่าข้าจะยอมแบ่งเนื้อชิ้นโตให้หนุ่มน้อยเจ้าควรพิจารณาอย่างทีท้วนเพราะนี่เป็นโอกาสเดียวที่เจ้าจะรักษาเมืองนี้เอาไว้ได้ป้าหยานถอนหายใจเรื่องนี้ข้าคิดว่าเจ้าไม่ควรดื้อรั้นเลยจริงๆข้าสร้างเมืองเฉินเย่าขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงแล้วทำไมข้าจะต้องแบ่งผลประโยชน์จำนวนมหาศาลให้กับนิกายอี้เทียนด้วยเฉินเซี่ยงเม้มริมฝีปากกล่าวเอาเถอะข้าจะลองกลับไปพูดคุยกับพวกเขาดูก่อนเผื่อว่าพวกเขาจะปรับเงื่อนไขลดลงป้าหยานกล่าวท่านไม่จำเป็นต้องทำการต่อรองให้กับข้าเพราะข้าไม่คิดจะร่วมมือกับพวกนั้นเฉินเซี่ยงกล่าวเขาปฏิเสธการร่วมมืออย่างเด็ดขาดนายน้อยเฉินถ้าเจ้าไม่ได้รับการคุ้มครองจังการนิกายอี้เทียนเมืองของเจ้าจะต้องถูกรุกรานอย่างแน่นอนป้าหยานกล่าวเจ้าควรรู้ว่าเมืองนี้อยู่ใกล้กับขุนเขาอี้เทียนเป็นอย่างมากหากว่ามันอยู่นอกการควบคุมของนิกายอี้เทียนนิกายอี้เทียนก็จะไม่ปล่อยให้มีขุมกำลังใดได้ยึดครองเมืองนี้เพราะมันจะเป็นภัยคุกคามต่อนิกายอี้เทียนในอนาคตข้าสามารถปกป้องเมืองนี้ได้เชิญท่านป้าหยานกลับไปเถิดเฉินเซี่ยงตัดบทสนทนาเท่าแก่วูส่งแขกเท่าแก่วูเข้ามาและเชิญตัวป้าหยานออกไปทันทีหลังจากป้าหยานกลับไปเฉินเซี่ยงก็กลับไปยังที่พักบนพฤกษามังกรต้นกำเนิดก่อนจะใช้ตรายกสื่อสารผสานกับกระจกเทพ6วิธีติดต่อหาอวินสื่อเหลียนพี่สาวสื่อเหลียนท่านสามารถเอาชนะผู้เชี่ยวชาญนิกายเจ้าเทียนได้หรือไม่เฉินเซี่ยงกล่าวถามปัจจุบันเขายังมีอีกหนึ่งความหวังและนั่นคือจักรพรรดิบัวสวรรค์เก้าสีที่มีนามว่าอวินสื่อเหลียนข้าสามารถเอาชนะพวกมันได้อวินสื่อเหลียนตอบกลับในทันทีเจ้าถามเรื่องนี้ทำไมหรือว่าเจ้าถูกพวกมันรังแกอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ